เป็นการสร้างบุญสร้างบารมีบุญเกิดจากการให้ทานบุญจะเกิดจากการรักษาศีลบุญจะเกิดจากการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่ก็เรียกว่าเราสามารถสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นได้ภายในกายใจของเรานี่เองงั้นวันไหนที่เราว่างวันไหนที่เรามีโอกาสเราก็ลงมือสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นเรียกว่าทานก็ให้ได้ทุกวันศีลก็รักษาได้ทุกวันฟังเทศฟังธรรมภาวนาเราก็ทำได้ทุกวันที่จริงชาวพุทธเราเนี่ยทุกวันนี้สื่อต่างๆเราเปิดเน็ตก็มีธรรมะถ้าเรารู้จักเลือกเราก็สามารถเข้าไปฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านก็แนะวิธีสอนวิธีว่าจะทำอย่างไรให้เรารู้จักการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องมีเยอะแยะหลายครูบาอาจารย์ไม่ใช่ไปเล่นอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นจนเราไม่มีเวลาไม่มีโอกาสก็เรียกว่าใช้โอกาสไปในทางที่ผิดหน้าที่ของเราคือการประพฤติปฏิบัติตนให้สมแก่ฐานะของความเป็นมนุษย์ที่เราเกิดมาพบพุทธศาสนาเรามีบุญมีบารมีได้เกิดมาในยุคนี้ได้มาพบปะครูบาอาจารย์เพื่อนสหธรรมิกนะพาเรามาทำความดีมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนามาเดินจงกรมนี่เขาเรียกว่าหนทางที่จะนำพาเราไปสู่สุคตินะเพราะการไปของเรานั้นต้องมีที่พึ่งอะไรเป็นที่พึ่งของเราเราก็ต้องทำความรู้ทำความเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นเราจะพึ่งแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องเราพึ่งได้แค่ชั่วชีวิตนี้เท่านั้นเองชั่วลมหายใจเท่านั้นเองถ้าหมดลมหายใจแล้วเงินทองก็ช่วยเราไม่ได้ลูกหลานญาติพี่น้องก็ช่วยเราไม่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ช่วยเราไม่ได้อะไรละที่ช่วยเราได้บุญกุศลเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ให้ไปเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์ไปสวรรค์เป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอรหันต์ที่สุดของความดับทุกข์นั่นเองก็บุญนี่แหละเป็นผู้พาไปนำไปเหมือนที่เราเกิดเป็นมนุษย์บุญก็นำพาเรามาเราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเราเคยสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมไว้ถึงเวลาก็บุญนั้นก็หนุนนำให้เรามาพบในสิ่งที่ดีชีวิตของเราก็เจอแต่สิ่งที่ดีนะเจออะไรเจอคนทำดีเจอคนพูดดีเจอคนคิดดีนี่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมนำพาเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตชีวิตของเราก็ไม่ตกต่ำตายแล้วก็ไม่ไปนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็อาศัยอำนาจของบุญทั้งนั้นเพราะเราควรสะสมควรสร้างมันเป็นของเราเป็นที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าอย่างอื่นก็พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวลูกหลานญาติพี่น้องทรัพย์สมบัติเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็ชั่วคราวไม่ได้ไปกับเราไม่ได้นำเราไปฉะนั้นเราต้องรู้จักใช้ให้เป็นคือใช้ชีวิตให้เป็นมันจะได้เป็นสุขชีวิตนี้จะได้มีความสุขนั่งก็มีความสุขเดินก็มีความสุขนอนก็มีความสุขกินก็มีความสุขสุขที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติที่เราให้ทานที่เรารักษาศีลที่เราสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆเนี่ยสติปัญญาของเราก็จะเจริญขึ้นไม่เสื่อมถอยลงเพราะทุกวันนี้ความเสื่อมมันมากยิ่งเทคโนโลยีนี่ก้าวไปไกลเท่าไหร่จิตใจของมนุษย์ก็เสื่อมลงเท่านั้นเราเห็นได้จากข่าวคราวที่เกิดตามหน้าหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ฆ่ากันปนจีกันเบียดเบียนกันมีอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะจิตใจมันเสื่อมไม่เจริญคนที่มีทานมีศีลมีภาวนานี่จิตใจเจริญไม่เบียดเบียนใครแม้แต่ตัวเองก็ไม่คิดจะเบียดเบียนนี่คือหลักของธรรมะ
ตัวเองก็ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเพราะเรามีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเป็นที่ตั้งของความสุขสีเลนะสงกติงยันติศีลนำความสุขมาสู่ตัวเองนั่นถ้าทุกคนมีศีลมีทานทานก็คือการให้การเสียสละการแบ่งปันการเกื้อกูลกันส่งเคราะห์กันปัจจัยสี่เป็นเบื้องต้นข้าวน้ำยกยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยที่เราส่งเคราะห์กันนี่เขาเรียกว่าปัจจัยสี่เรียกว่าเป็นวัตถุทานทานในเบื้องต้นที่เหนือไปกว่านั้นที่สำคัญไปวันนั้นอาตมาก็เน้นอยู่ประจำคือการให้อภัยทานนี่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงคนเราไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่ฉากันไม่พยาบาทกันไม่ปองร้ายกันชีวิตก็มีความสุขสังคมไม่เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาความสุขก็เกิดขึ้นทุกคนมีศีลทุกคนมีธรรมทุกคนมีทานเท่านี้ความสุขก็สามารถหาได้แสวงหาได้นักคนเราทุกวันนี้ก็วิ่งหาความสุขกันแต่ไม่ถูกจุดไม่ถูกหลักไม่ถูกเกณฑ์ไปหาวัตถุหาเงินทองนึกว่ามันเป็นความสุขถ้ามาก็ยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆพระพุทธเจ้าของเราเมื่อก่อนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นลูกของกษัตริย์มีปราสาท3ฤดูซึ่งในยุคนี้สมัยนี้ยังไม่เคยปรากฏว่ามีใครมีปราสาท3ฤดูมีสมัยเจ้าชายสิทธัตถะตอนนั้นที่มีปราสาท3ฤดูฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนก็ไม่ร้อนฤดูฝนก็ไม่ชื้นอยู่สบายฤดูหนาวก็ไม่หนาวเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นมาสำหรับอำนวยความสะดวกมีข้าทาสมีบริวารมีมเหสีมีพระโอรสมีทุกอย่างพร้อมหมดแต่พระพุทธองค์ก็ทิ้งหมดเลยไม่เอาเพราะไม่ใช่หนทางแห่งความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขของชาวโลกคือสุขที่เจือด้วยทุกข์มีทุกข์มากมายมีทรัพย์มากก็ทุกข์มากมีบริวารมากก็ทุกข์มากมียศมากก็ทุกข์มากมีครอบครัวก็ทุกข์เพราะครอบครัวห่วงคนนู้นเป็นห่วงคนนี้สามีห่วงภรรยาภรรยาห่วงสามีพ่อแม่ห่วงลูกลูกห่วงพ่อแม่ผลสุดท้ายความรักความห่วงก็กลายเป็นความเกลียดความชังไม่ถูกใจขึ้นมาเมื่อไหร่ก็กลายเป็นความชังรักมากก็ทุกข์มากที่พระพุทธองค์บอกมีรักที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั่นถ้ารักแบบพระพุทธเจ้าคือรักคือการเสียสละการปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดนั่นคือไม่มีความทุกข์พระพุทธเจ้าพระองค์รักทุกคนเหมือนกันหมดแต่พระองค์ไม่เคยมีความทุกข์เพราะความรักพระองค์รู้จักปล่อยวางคืออุเบกขาถึงเวลาแล้วช่วยแล้วเขาไม่สำเร็จเขาไม่ได้ดังที่เราหวังไว้เราก็ต้องเป็นอุเบกขามีพรหมวิหาร4เห็นไหมมีเมตตากรุณาเห็นไหมช่วยเหลือเขาเมตตาเขาคือสงสารเขาแล้วกรุณาช่วยเหลือเขาแล้วแต่เขาทำไม่ได้ก็ต้องเป็นอุเบกขาคือวางเฉยมันเป็นกรรมของหมู่สัตว์เราไม่สามารถช่วยใครได้คนนั้นต้องช่วยตัวเองถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองเราก็ช่วยเขาไม่ได้นี่คือรักแบบพระพุทธเจ้ารักแล้วไม่เป็นทุกข์แต่ถ้ารักแบบโลกมีโลภมีโกรธมีหลงมันเป็นทุกข์มันที่เรารักกันเนี่ยมันเป็นทุกข์มากมีความห่วงมีความหวงเกิดขึ้นมีความเสียดายเกิดขึ้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ผลสุดท้ายพอไม่ได้ตามความอยากความต้องการทุกข์มันก็เกิดเพราะเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไม่มีอุเบกขาคือสติปัญญาที่จะปล่อยจะวางจะละมันไม่มีมันกลายเป็นความรักที่ยึดติดเป็นอัตตาตัวตนเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นทุกข์มาเลยเกิดนี่ก็เรียกว่ารักแบบชาวโลกแต่รักแบบพระพุทธเจ้านั้นไม่มีความทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าสอนให้รักแบบมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขา
ถ้าเขาทำสำเร็จเราก็มุทิตาพลอยยินดีกับเขาอ๋ออนุโมทนาบุญเมื่อเขามาทำบุญเนี่ยเราเห็นเขาเดินผ่านถือดอกไม้ถือธูปเทียนจะไปวัดวันพระวันเสาร์จะมาถือศีลมาทำบุญเราเห็นเขาผ่านเรายกมืออนุโมทนาอ๋อเราก็ได้บุญแล้วนะเห็นเขาไปทำความดีเราอนุโมทนากับเขาเขามีโอกาสได้ไปทำเราไม่มีโอกาสเราก็อนุโมทนากับคนที่เขาทำความดีบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาเห็นไหมถ้าคนเรารู้จักสร้างบุญมันสามารถทำได้ในคนเราทุกวันนี้ไม่ได้ทำไม่ได้สร้างแล้วก็ไม่มีการอนุโมทนากับใครใครเขาทำดีบางคนก็ไม่พอใจอีกอิจฉาเขาทำไมเขาต้องเกินหน้าเกินตามีชื่อมีเสียงเราไม่พอยินดีกับเขาเราทำไม่ได้อย่างเขาเขามีบารมีมากกว่าเราก็ทำได้เขาไปอยู่วัดได้เป็นหลายวันไปอยู่วัดเป็นเดือนๆไปปฏิบัติไปภาวนาไปสวดมนต์เราก็อนุโมทนากับเขาเพราะเรายังทำไม่ได้เนี่ยก็เรียกว่าบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาถ้าคนเราถ้ารู้จักทำบุญแล้วมันทำได้ทุกขณะทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกโอกาสพระพุทธเจ้าบอกคนที่มีสติมีปัญญาจึงสามารถสร้างบุญได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานก็สามารถทำได้หมดศีลเนี่ยรักษาได้ทุกวันการรักษาศีลก็เป็นบุญคือรักษากายวาจาของเราให้เป็นปกติคำว่าปกติคือไม่เบียดเบียนใครตัวเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนี่คือศีลแปลว่าปกติคนที่เป็นปกติคือคนที่มีศีลทั้งคนเราทุกวันไม่ปกติคือไม่มีศีลนั่นเองทะเลาะเบาะแว้งเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาบางครั้งก็ถึงชีวิตนะเข่นฆ่ากันประหัตประหารกันด้วยความโกรธด้วยความโลภผลสุดท้ายก็ติดอยู่ในความหลงนึกว่าเราไปทำเขาแล้วมันจะหายโกรธมันหายไหมไม่หายใครมาพูดอีกก็โกรธอีกใครมาว่าอีกก็โกรธอีกฉะนั้นพุทธเจ้าบอกถ้าเราจะฆ่าควรฆ่าความโกรธไม่ควรฆ่าคนอื่นถ้าเราฆ่าความโกรธได้เมื่อไรความสุขก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเราจะฆ่าได้อย่างไรฆ่าแล้วไม่ผิดกฎหมายฆ่าแล้วไม่ติดคุกติดตารางฆ่าความโกรธนี่เป็นบุญอย่างยิ่งเห็นไหมเราก็ฆ่าได้เหมือนกันแต่ต้องฆ่าให้ถูกไม่ใช่ไปฆ่าคนอื่นเขาเราโกรธใครเราไปฆ่าเขาเราฆ่าคนทั้งโลกเนี่ยความโกรธไม่ได้หายไปไหนเลยอยู่เต็มหมดเพราะมันอยู่ในใจของเรามันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นใจของเรามันคิดไม่พอใจคนโน้นโกรธคนนี้เกลียดคนนั้นมันเกิดขึ้นที่ใจดังนั้นเราเที่ยวไปโทษว่าคนโน้นทำให้เราโกรธคนนี้ทำให้เราเกลียดไม่ใช่ต้องโทษใจตัวเองพระเจ้าสอนให้เห็นใจตัวเองโทษใจตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าใจนี่แหละมันไม่ดีไปคิดไม่ดีกับคนอื่นเขาไปคิดโกรธเขาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราเขาไม่ทำให้เราเดือดร้อนแต่เราก็ไปโกรธเขาไม่พอใจเขาเกลียดเขาคิดจะประทุษร้ายเขามีโอกาสมีวิธีต่างๆจะไปเบียดเบียนเขาด้วยกายด้วยวาจาไม่ได้ด้วยอย่างอื่นก็หาอีกวิธีหนึ่งนี่เขาเรียกว่ากลอุบายอุบายที่จะไปสู่อบายไปสู่ความทุกข์นั่นเองไม่ใช่อุบายที่จะพาพ้นอบายแต่การบวชการปฏิบัติการฟังเทศฟังธรรมเสริมสติปัญญาของเราให้เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นการหาอุบายที่จะพ้นจากอบายพ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเหมือนเรามาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยน้อมนำปัญญาของเราให้เกิดขึ้นฟังบ่อยๆอันไหนไม่เข้าใจตั้งใจฟังหน่อยนะไม่ใช่นั่งอยู่ตรงนี้จิตไปคิดอยู่ตรงโน้นตรงออกไปจากสภาวะของตัวเองคือจิตมันล่องลอยไปที่อื่นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเวลาฟังเทศฟังธรรมให้พุทโธก็ไม่พุทโธนี่ก็เรียกว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจของเราเพลิดเพลินไปอยู่ข้างนอกมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่ความคิดความคิดมันทำให้เกิดความทุกข์พุทธเจ้าคิดถึงอดีตเศร้าหมองคิดถึงอนาคตเร่าร้อนคนเราก็คิดอยู่สองอย่างอดีตกับอนาคต
แต่ปัจจุบันไม่ค่อยได้คิดโยมคนเราไม่ค่อยเอาจิตไว้กับปัจจุบันพระพุทธเจ้าทรงรู้จึงสอนให้เราเอาจิตไว้กับปัจจุบันนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้รู้อยู่ที่กายใจเราเนี่ยไม่ต้องไปรู้คนอื่นคนอื่นก็จะเป็นยังไงก็ช่างเขาเราแก้เขาไม่ได้แต่ตัวเองเนี่ยถ้าเห็นแล้วมันแก้ได้พุทธเจ้าให้แก้ที่ตัวเองให้เห็นตัวเองแล้วมันสามารถแก้ได้หมดแก้ความทุกข์ทุกข์จากความคิดทุกข์จากความปรุงแต่งทุกข์จากความเร่าร้อนมันต้องเห็นตัวเองจะแก้ได้คนเราไม่ชอบแก้ตัวเองที่เขามีอธิบายเขียนเป็นบทกลอนไว้นะคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวเห็นไหมแก้ตัวอยู่เรื่อยใครว่าไม่ดีไม่ใช่อ่ะฉันดีไม่เคยเห็นนะความคิดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีของตัวเองแต่เห็นของคนอื่นก็คนนั้นพูดไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีคนนั้นคิดไม่ดีไอ้คำว่าไม่ดีนั่นนะทำไมมันอยู่ในใจเราหมดเลยทำไมไอ้สิ่งดีๆมันไม่เกิดขึ้นในใจเราคิดดีพูดดีทำดีอันนี้ต่างหากที่เราต้องมาทบทวนโอปนิโกน้อมก็มาดูกายใจของเราว่ามันทุกข์จากไหนทุกข์จากกายกับใจเนี่ยพุทธเจ้าบอกทุกข์แบ่งเป็นสองอย่างคือกายกับใจกายก็นั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์เพราะกายนี้มีความเสื่อมมีความไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงทุกข์มันก็เกิดจากความเสื่อมความไม่เที่ยงเพราะมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายผมอย่าร่วงฟันอย่าหลุดหนังอย่าเหี่ยวเราไม่มีสิทธิ์ควบคุมได้เลยมันนึกจะปวดก็ปวดนึกจะหนาวก็หนาวนึกจะร้อนก็ร้อนนึกจะหิวก็หิวมันเป็นไปตามสภาวะของมันเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของเราผมอย่าขาวอย่าร่วงก็ทำไม่ได้ฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวให้เต่งตึงอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ได้เราไม่สามารถเป็นเจ้าของมันอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปจากร่างกายนี้ไปนี่เป็นสภาวะของธรรมชาติที่พระเจ้าสอนให้เราพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญานั้นการมาประพฤติปฏิบัติของเรานั้นคือการมาเรียนรู้เรื่องของตัวเองไม่ใช่รู้เรื่องคนอื่นคนอื่นเราไม่ต้องไปรู้หรอกรู้แล้วมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยแต่รู้เรื่องของตัวเองในแก้ไขได้หมดแก้ไขแม้กระทั่งความคิดที่มันเคยคิดไม่ดีโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้พอมันเห็นปั๊บมันจะแก้ไขได้ว่าเราจะโกรธเขาทำไมเราจะเกลียดเขาทำไมใครเกลียดแล้วใครเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์คนที่เขาเกลียดไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่รู้เรื่องว่าเราโกรธเขาเราเกลียดเขาเขาไม่เป็นทุกข์กับเราเรานั้นแหละเป็นทุกข์นั้นความโกรธพุทธเจ้าเปรียบเหมือนไฟเหมือนไม้ขีดไฟถ้าปัจจุบันก็เหมือนกับแก๊สเหมือนกับระเบิดมันก็ไม่คิดแต่มันต้องระเบิดตัวเองก่อนมันต้องไหม้ตัวเองก่อนที่จะไปไหม้สิ่งของอย่างอื่นเราจุดปั๊บมันต้องติดตัวเองก่อนไหม้ตัวเองก่อนทำลายตัวเองก่อนความโกรธก็เหมือนกันความเกลียดก็เหมือนกันเราจะโกรธใครเกลียดใครมันระเบิดที่ตัวเองก่อนไหม้ตัวเองก่อนให้ใจเราเร่าร้อนให้ใจเราเกิดความทุกข์แต่เราไม่เห็นเองเพราะสติปัญญาของเรายังด้อยพัฒนาไม่เห็นโทษเห็นทุกข์ของมันที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเกลียดคนนั้นรักคนนี้ชังคนนั้นอยู่ตลอดเวลามันเผาไหม้ใจของเราอยู่ตลอดเวลานั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขเนี่ยคือใจที่เราไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้นเรายังยึดติดอยู่กับใจดวงเดิมมันคิดอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นไม่เคยพัฒนาตั้งที่เทคโนโลยีนี้ไปไกลแล้วมันไปถึงสำรวจไปถึงดาวนอกโลกแล้วดวงจันทร์ดวงอังคารดาวพฤหัสอะไรก็พยายามเข้าไปสำรวจกันนะออกจากวงโคจรของโลกได้แต่เรานั้นยังยึดติดอยู่ในโลกยังไม่ออกจากโลกเลยโลกคือความโลภความโกรธความหลงเราไม่เคยออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เลย
ยังหมุนวนอยู่ในความโลภวัตตะหมุนวนอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงใครมาพูดเราก็หาว่าเขาพูดไม่ดีใครมาทำก็หาว่าเขาทำไม่ดีคือทำไม่พอใจเมื่อไรเป็นของไม่ดีเมื่อนั้นถ้าใจเรามันไม่ดีถ้าใจเราดีมันคิดดีหมดคิดบวกหมดไม่ได้คิดลบนะถ้าใครมาด่าเราเนี่ยก่อนเขาเล่าเป็นนิทานที่จริงเป็นเรื่องจริงมีสามีกับภรรยาอยู่ใกล้ๆวัดมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านอยู่ที่วัดนี้ท่านไปปฏิบัติธรรมท่านเป็นพระปฏิบัติท่านเข้าใจเรื่องของสภาวะจิตดีครับผู้ชายคนนี้ที่เป็นสามีเกิดศรัทธาไปวัดทุกวันไปนั่งคุยเสร็จแล้วไปทำบุญก็ไปนั่งคุยกับหลวงพ่อพ่อท่านก็คุยเรื่องธรรมะให้ฟังยกไอ้นู่นไอ้นี่ให้ฟังแต่เมียไม่ชอบภรรยาไม่ชอบให้สามีไปอยู่วัดไม่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลพอสามีกลับมาถึงบ้านก็บ่นเสร็จแล้วก็ใช้คำไม่สุภาพหยาบคายกับสามีเป็นประจำแล้วสามีก็ทำยังไงดีเนาะเรามาบ้านทีไรก็ได้ยินแต่คำไม่ดีตลอดก็ไปปรับทุกข์กะหนักเข้าก็ไปปรับทุกข์กะหลวงพ่อก็บอกเอางี้ติโยมนะจำคำอาตมาไปแล้วก็ไปนั่งดูเวลาภรรยาโยมอ้าปากพูดอะไรก็เกิดหุบปากเมื่อไรก็ดับไปนั่งดูอย่างเงี้ยนั่งดูภรรยาตัวเองภรรยาเป็นคนบ่นเป็นคนพูดจาไม่หยุดใช้คำหยาบไม่สุภาพก่อนแน่สามีกลับไปบ้านก็ไปนั่งดูภรรยาพออ้าปากก็เกิดอุบปากก็ดับแต่ไม่ได้ฟังว่าพูดอะไรดูแต่การเกิดดับของสิ่งที่เกิดขึ้นจากปากของนางทำไปสักพักหนึ่งกรรมฐานมันเกิดอยู่พอดูไปงั้นกรรมฐานมันเกิดเพราะในโลกนี้มีเกิดกับดับสองอย่างไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับมันเป็นธรรมะดูไปมันเกิดเป็นธรรมะมีเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยเสียงก็ไม่มีคำด่าก็ไม่มีมีแต่เกิดกับดับพอนางอ้าปากเมื่อไรภรรยาอ้าปากเมื่อไรก็เกิดหุบปากเมื่อไรก็ดับมันนั่งดูเป็นธรรมะไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดโอ้นี่เลยเรียกว่าความเกิดดับพอมันเกิดอย่างนั้นน่ะมันนั่งปัญญาจะพูดยังไงก็มันเฉยได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายเป็นกรรมฐานเกิดดับทำปัจจามภรรยาก็เหนื่อยพูดไปไม่สะดุ้งสะเทือนด่าไปไม่สะดุ้งสะเทือนก็เลยหยุดไปเองไม่มีการโต้ตอบไม่มีการสะท้อนกลับมาได้เลยเหมือนกับพูดกับต้นไม้ภูเขาพูดอยู่คนเดียวด่าอยู่คนเดียวได้ยินอยู่คนเดียวคนที่เราด่าเขาไม่ตอบรับไม่รับรู้มันก็เกิดความคิดว่าเราจะด่าไปทำไมเราจะพูดไปทำไมก็ทำไปทำมาก็ทั้งสามีทั้งภรรยาก็เกิดธรรมะเหมือนกันปัญญาก็บอกจะด่าไปทำไมด่าแล้วก็ได้แก่ตัวเองได้ยินตัวเองเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วเขาไม่โต้ตอบอ่ะมันด่ากับต้นไม้ด่ากับภูเขาด่ากับลมพูดไปเขาก็เฉยนิ่งไม่ตอบโต้ไม่สะท้อนย้อนกลับเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะมันเกิดได้เหมือนกันโยมถ้าเจอครูบาอาจารย์ที่ดีก็สอนธรรมะให้ได้เหมือนกันที่จริงธรรมะมันอยู่กับตัวเรานั่นแหละเพียงแต่เราขาดสติขาดปัญญาไม่ได้พิจารณามันมีความเกิดดับอยู่แล้วใครด่าเราถ้าเราไม่รับเอามาเป็นอารมณ์มันก็ดับไปเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้มีหญิงคนหนึ่งจ้างคนไปด่าพระพุทธเจ้าตามด่าอยู่เป็นเกือบเป็นเดือนโยมด่าไม่ซ้ำเลยพระนนท์บอกหนีเถอะพระองค์จะอยู่ทำไมพระเจ้าบอก
ธอจะหนีไปไหนนะถ้าหนีไปอีกไปเจออีกเธอจะทำไงเราก็หนีไปอีกไปอยู่เมืองอื่นบ้านอื่นพระเจ้าก็ถามอานนท์ว่าอานนท์ถ้าเราไปที่ไหนเจอแต่คนด่าเราทุกที่เราจะทำยังไงอานนท์ก็ตอบไม่ได้พระเจ้าบอกเอางี้สิถ้าเขาด่าเราคำหนึ่งก็ผูกจีวรไว้ครั้งหนึ่งอานนท์ก็ทำตามพอนางด่าคำหนึ่งอานนท์ก็แอบผูกจีวรไว้ผูกจนไม่มีที่ผูกก็เต็มไปหมดเลยจีวรพอกลับไปถึงที่พักพุทธเจ้าบอกอานนท์เอาจีวรมาอานนท์ก็เดินเอาจีวรที่ผูกไว้มาถามลองแก้ดูสิอานนท์ก็แก้มีไหมคำด่าไม่มีพระเจ้าค่ะไม่มีเลยที่ผูกวันนั้นไม่มีคำด่าของนางแล้วสักคำเดียวแล้วเราจะเป็นทุกข์ทำไมเห็นไหมทุกข์เพราะคำด่าทำไมเพราะมันไม่มีอ่ะแก่แล้วก็ไม่มีถ้าเราไม่รับมันก็ไม่มีโยมเราไปรับไว้เราไปยึดว่าเป็นของเราชื่อเรามันด่าเราโอ้ตอนนี้เป็นเรื่องเลยชื่อก็เป็นของสมมติเกิดมาไม่มีแล้วก็มาตั้งทีหลังดังนั้นไม่ตั้งตั้งแต่โอ้โหก่อนเกิดไม่ใช่เขาสมมุติชื่อนี้ก็สมมุติทั้งนั้นของในโลกนี้เป็นของสมมุติทั้งนั้นไม่มีหรอกมันไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าธรรมนี่คือธรรมชาติถ้าเรารู้จักธรรมชาติแล้วเราก็อยู่กับธรรมชาติอย่างเป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนใครด่าก็ไม่เดือดร้อนใครนินทาก็ไม่เดือดร้อนเราวางเสียเราปล่อยเสียไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดเท่านี้เองเห็นความเป็นจริงเท่านี้เองจิตของเราก็ปล่อยวางอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบนั่งที่ไหนก็เป็นสุขเดินที่ไหนก็เป็นสุขนอนที่ไหนก็เป็นสุขใช่ไหมความสุขมันสามารถทำได้ถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าก็สอนไว้หมดแล้ววิธีทางวิธีธรรมเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้เดินตามเรามัวแต่ยึดแต่ติดกันไว้ไอ้นั่นของเราไอ้นี่ของเราอะไรที่เป็นของเรามันทุกข์หมดผมของเราก็ทุกข์ถ้ามันร่วงไปเมื่อไหร่ก็ทุกข์แฟนของเรามันหักไปเมื่อไหร่ก็ทุกข์ทุกข์ทั้งหมดแหละสามีจากเราไปก็ทุกข์ลูกจากเราไปก็ทุกข์แม่จากเราไปก็ทุกข์ญาติจากเราไปก็ทุกข์นี่เห็นไหมเพราะเราไปยึดไปเป็นของเราไงนั่นแม่เรานั่นพ่อเรานั่นญาติเราอะไรของเราหมดโทรศัพท์ของเราถ้ามันหายไปนี่ทุกข์โอ้กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่จริงมันไม่ใช่ของเราหรอกมันมาทีหลังมันเป็นของเราตรงไหนแล้วเราไปแสวงหามันมาไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวเป็นของโลกแบ่งกันอยู่แบ่งกันใช้แบ่งกันกินมันไม่จากเราไปเราก็จากมันไปมีอยู่สองอย่างว่าใครจะไปก่อนไปหลังบางอย่างมันก็ไปก่อนเราอย่างผมอย่างฟันเนี่ยมันก็ไปก่อนเราได้มันไม่อยู่กับเราแต่บางอย่างเราก็ไปก่อนมันบางคนก็จากไปก่อนจากไปก่อนผมก่อนฟันก็มีเยอะไปตั้งแต่เยาว์วัยไปตั้งแต่วัยรุ่นมีเยอะแยะไปเห็นไหมมันไม่เสมอไปโยมแต่มันต้องจากกันหมดไม่เราก็เขามันต้องไปหมดไม่ได้อยู่นั่นเรื่องของธรรมะคือเรื่องของตัวเองเราต้องพิจารณาต้องทบทวนว่าเราอยู่ในโลกนี้เราอยากจะมีความสุขไหมถ้าอยากจะมีความสุขก็ต้องศึกษาธรรมะธรรมะเป็นของเราไม่ใช่ของไม่ใช่ของพระบางคนนึกว่าธรรมะของพระพระมีหน้าที่ศึกษาธรรมะไม่ใช่ของโยมไม่ใช่ธรรมะเป็นของทุกคนพระเจ้าสอนให้พิจารณาที่ตัวเราเห็นที่ตัวเราธรรมะอยู่ที่ตัวเราแต่ที่พระท่านต้องเรียนต้องปฏิบัติเพื่อต้องการนำมาชี้แจงแสดงให้ญาติโยมได้มีสติมีปัญญาได้เข้าใจในหลักธรรมธรรมะนี่เป็นของทุกคนทานนี่เป็นของทุกคนศีลนี่เป็นของทุกคนสติปัญญานี่เป็นของทุกคนที่ต้องพิจารณาถ้าเราไม่พิจารณามันก็ไม่เกิดนะสติเนี่ยถ้าเราไม่ทำบ่อยๆมันก็ไม่มีมันก็เราทำงานอยากได้เงินนั่นแหละ
เราไม่ทำงานมันจะได้เงินตรงไหนไม่ได้เราทำวันหนึ่งกี่ชั่วโมงกว่าจะได้เงินมาไม่ต่ำกว่า8 ชั่วโมงบางคนทำทั้งวันทั้งคืนแล้วสติอ่ะถามว่าเราทำวันหนึ่งกี่ชั่วโมงไม่มีน้อยมากบอกให้มีสติไม่มีมันไปไหนหมดไหมลูกเอาไปไว้ไหนหมดโยมสติสติคือตัวรู้มันไปไหนหมดโยมเหลือแต่ตัวไม่รู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้พูดไม่รู้ทำไม่รู้มันขาดตัวรู้หมดเลยสติไม่มีเลยวันหนึ่งแทบจะไม่มีสติเลยเมื่อเราไม่มีสติมันก็เกิดการพลั้งเผลอผิดพลาดในการพูดในการคิดในการทำพอมันผิดพลาดก็กลายเป็นความทุกข์กลายเป็นโทษควบคุมตัวเองไม่ได้นั้นสิ่งเหล่านี้เองเป็นองค์ประกอบว่าทำไมเราต้องมาปฏิบัติเดินเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้เพราะต้องการให้เรามีสติมีตัวรู้ให้มากพอมีตัวรู้มากๆเข้าแล้วสมาธิมันก็เกิดความมั่นคงจิตใจมันไม่วอกแวกไม่แสสายไม่โยกโครงตาเห็นรูปไม่หวั่นไหวหูได้ยินเสียงไม่หวั่นไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสจิตไม่ปรุงแต่งมีความเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาจิตมีจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิจิตก็ตั้งมั่นไม่มีใครทำให้วอกแวกวุ่นวายมีแต่ความสบายมีแต่ความเบาจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่เป็นหนึ่งอะอยู่กับความว่างอยู่กับความเบาอยู่กับความสบายชอบไหมสบายคำว่าสบายจิตที่สบายคือจิตที่ไม่คิดอะไรเลยอยู่กับความว่างอดีตก็ไม่มารบกวนอนาคตก็ไม่มารบกวนอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบจิตเป็นหนึ่งเฉยไม่วุ่นวายไม่มีอะไรทำให้วุ่นวายตาก็ไม่ทำให้วุ่นวายหูก็ไม่ทำให้วุ่นวายเพราะเราควบคุมได้เรามีสติเรามีสมาธิเรามีปัญญาแยกแยะได้รูปก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ก็ไม่ควรยึดไม่ควรติดในรูปนั้นในเสียงนั้นในกลิ่นนั้นในรสนั้นในการสัมผัสนั้นเพราะเรารู้จากความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดตั้งอยู่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรูปก็ดับเสียงก็ดับไม่ได้อยู่อย่างนั้นมันไม่ได้อยู่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญามันเกิดพอมันเกิดมันก็แยกได้แยกว่าอะไรถูกอะไรผิดเรียกว่าสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละความเห็นผิดที่เราเคยยึดเคยติดมันก็สามารถละได้วางได้ปล่อยได้เราก็สบายเมื่อเราเดินไปไหนไม่ถือของนะโยมสบายไหมไอ้คนหนึ่งถือไปเราลองเดินแข่งกันถามว่าหนักไหมไอ้คนถือบอกหนักยิ่งเดินยิ่งหนักไอ้คนไม่ถืออะไรเดินมันก็เบาสบายมันต่างกันไหมต่างกันเหมือนกันโยมในคนที่ชอบยึดชอบติดเอานั่นมาผูกไว้เอานี่มาคอนไว้เอานั้นมาหามไว้เอาลูกเอาหลานเอาญาติพี่น้องเอาที่ทำงานเอาอดีตอนาคตมาแบกมาคอนมาหามไว้มันหนักนั่งที่ไหนก็หนักนอนที่ไหนก็หนักเดินที่ไหนก็หนักต่างกับคนที่ไม่หาบไม่คอนไม่ถือปล่อยหมดไม่เอาอดีตก็ไม่เอาอนาคตก็ไม่เอาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความเบาสบายมันต่างกันตรงนี้เองโยมคนที่แบกที่หามมันหนักยิ่งนานยิ่งหนักเป็นเดือนเป็นปีหลายเดือนหลายปีหลายภพหลายชาติมันหนักมากโยมบางคนเดินไปไหนเบาไม่เอาอะไรเลยไม่แบกไม่หามไม่คอนไม่หิ้วไม่ถือไปที่ไหนก็สบายนี่เปรียบให้เห็นว่าคนที่ถือกับคนที่วางมันเป็นอย่างนี้โยมนั่นการปฏิบัติคือการปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่สำคัญว่าเป็นของเราในโลกนี้มีแต่ความว่างเปล่าเป็นอะไรเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านี้เองธรรมะมีเท่านี้โยม
ไม่ได้มากกว่านี้เลยเพียงแต่เราแยกแยะให้ถูกให้ออกถ้าเราเห็นตรงนี้ได้เราก็สามารถที่จะปล่อยจะวางได้อย่าเราไปยึดเอาไว้นั่นของเรานี่ของเราอะไรที่เป็นของเรามันทุกข์หมดร่างกายอาการ32ได้คิดเป็นเราเมื่อไรทุกข์เมื่อนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าขันธ์5เป็นของหนักเนื้อในหนังสือสวดมนต์มีบางครั้งพระก็นำสวดบ่อยๆขันธ์5เป็นของหนักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นของหนักหมดเลยถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางไม่ละมันหนักหมดรูปก็หนักของเราเนี่ยรูปเนี่ยคือร่างกายนี่ของเราหมดเลยผมก็ของเราฟันก็ของเราหนังก็ของเรานิ้วก็ของเราภายนอกภายในของเราหมดเลยอาการ32มันเสื่อมเมื่อไรมันชำรุดเมื่อไรทุกเมื่อนั้นนะเพราะอะไรเพราะเราไปยึดว่าเป็นของเราถ้าเราไม่ยึดนะมันก็เป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธาตุไม่ใช่เราเมื่อเราไม่ยึดมันก็ปล่อยมันก็วางเกิดความว่างเกิดความสงบไม่เสียดายไม่เสียใจแต่เราไปยึดเมื่อไรมันเสียดายมันเสียใจเมื่อนั้นนี่มันต่างกันตรงนี้ตรงที่มีสติปัญญามันแยกได้ถ้าไม่มีสติปัญญามันแยกไม่ได้มันรวมไว้หมดนะมันรวมทุกข์ไว้หมดทุกข์กายก็รวมไว้ทุกข์ใจก็รวมไว้มันไม่แยกกันว่านี่คือทุกข์กายนี่คือทุกข์ใจกายกับใจมันแยกกันนะแต่มันอาศัยอยู่มันอยู่ด้วยกันก็จริงแต่มันอาศัยกันอยู่เวลาจะไปในใจมันไปกายไม่ได้ไปโยมคนตายมันก็เรานอนหรือว่าเรานั่งอยู่เนี่ยแต่เราคิดไปข้างนอกอะคนตายก็เหมือนกันจิตมันไปกายไม่ได้ไปกายยังอยู่ตรงนี้แหละจิตมันไปแล้วไปเสวยภพภูมิแล้วตามความคิดของตัวเองเวลาเรานอนหลับแล้วฝันนะยังไงก็อย่างนั้นนะโยมคนจากโลกนี้ไปก็เหมือนกันหลับแล้วฝันร่างกายอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งไม่ได้ไปด้วยกันมันแยกกันกายกับใจแยกกันแต่มันอาศัยกันอยู่มันต้องอาศัยกันเพราะเราต้องทำความรู้ทำความเข้าใจของเรานี่แหละแต่เราไม่รู้คำว่าของเราของเราเนี่ยแต่เราไม่เคยรู้เลยกายกับใจมันอยู่ด้วยกันมันแยกกันมันอาศัยกันแต่มันแยกกันถึงเวลามันไม่ได้อยู่ด้วยกันดังนั้นเราต้องทำความรู้ทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ท่านครูบาอาจารย์จึงพยายามเน้นว่ามาวัดและมาปฏิบัติให้ทานไม่พอรักษาศีลไม่พอมันยังไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาต้องภาวนายังสมถะความสงบไม่เกิดขึ้นเพื่อเจริญวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงพัฒนาไปสู่ปัญญาตัวละความโลภเห็นความโลภเป็นทุกข์เห็นความโกรธเป็นทุกข์เห็นความหลงเป็นทุกข์ละเสียได้เป็นสุขหนอนั่นแหละจุดมุ่งหมายในทางพุทธศาสนาสุดยอดก็เรียกว่าสุดยอดนะสุดยอดที่พุทธเจ้าทรงค้นหาค้นพบนะแล้วก็นำมากล่าวไว้มาตรัสไว้มาแยกแยะไว้ว่ากายอย่างใดใจอย่างใดขันธ์5อย่างไรอายตนะอย่างใดรวมแล้วก็คือกายใจนี่เองที่ว่าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นะมากมายแต่ที่จริงแล้วย่นย่อก็คือกายกับใจนี่เองมันแยกออกไปจากตรงนี้เองกายกับใจนั้นจุดมุ่งหมายที่พุทธเจ้าทรงสอนก็คือการมาเห็นกายเห็นใจตัวเองเห็นการกระทำความคิดคำพูดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้สร้างตัวรู้ไว้รู้เท่าทันว่านี่มันเป็นทุกข์นะนั่งมันเป็นทุกข์อย่างไรทุกข์ควรกำหนดรู้ไม่ใช่ทุกข์แล้วเราหนีทุกข์ไม่ใช่คนเรานึกว่าพอพูดถึงเรื่องของทุกข์ไม่อยากได้แม้ได้ยินก็ไม่อยากได้ยินมันเป็นไปไม่ได้โยมเราอยู่กับความทุกข์ร่างกายเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์ขันธ์5นี่เองรูปคือร่างกายเราเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่อยู่ของทุกข์
นั่งก็ทุกข์เห็นไหมเดินก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ทำอะไรทุกข์หมดแหละมันทำไม่ได้นานนั่งก็ไม่นานยืนก็ไม่นานนอนก็ไม่นานกินก็ไม่นานอิ่มก็ไม่นานทำอะไรนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดต้องคอยเปลี่ยนอริยบทอยู่เรื่อยอริยบทเนี่ยเป็นการบรรเทาทุกข์พอเราปวดเราก็ขยับเปลี่ยนอริยบทยืนบ้างเดินบ้างนอนบ้างตามสภาพเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาทุกข์หิวก็หาข้าวหาน้ำป่วยก็หาอยู่หายาเพื่ออะไรบรรเทาทุกข์ไม่ได้หายหรอกมันวนเวียนอยู่นี่แหละนั่งเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นยืนเมื่อไรก็เมื่อยเมื่อนั้นทุกข์เมื่อนั้นหนาวเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นร้อนเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นหิวเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นอิ่มเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นเราอยู่กับความทุกข์ทั้งวันทั้งคืนแล้วในกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วที่มันทุกข์อย่างนี้เราเคยเห็นบ้างไหมเราเคยกำหนดรู้บ้างไหมทุกข์นี้พอปวดก็ขยับแล้วเลยไม่เห็นทุกข์แทนที่จะดูว่าเออนี่มันทุกข์นะขานี่เป็นทุกข์นะนั่งไปแล้วมันเป็นทุกข์อย่างนี้ทุกข์ประวัติทนได้ยากมันทนไม่ได้มันทนไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ทนไม่ไหวต้องเปลี่ยนให้ทุกข์นั้นเบาบางผ่อนคลายพอเปลี่ยนไปสักพักหนึ่งมันก็ทุกข์อีกไปนั่งท่าใหม่มันก็ทุกข์อีกไม่เกิน5นาที10นาทีมันมาอีกแล้วทุกข์ไปยืนเอาแป๊บเดียวทุกข์อีกแล้วไปเดินแป๊บเดียวเอาทุกข์อีกแล้วเห็นไหมไม่เห็นเพราะอะไรสติไม่เพียงพอตัวรู้เราไม่เกิดเราไม่เห็นไม่เคยกำหนดรู้ที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าเราเป็นทุกข์อยู่ตลอดวันตลอดคืนนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ขิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์เข้าห้องน้ำห้องท่านี่ทุกข์หมดตื่นขึ้นมาต้องเข้าห้องน้ำไม่เข้ามาเป็นทุกข์ต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะถ่ายเสร็จต้องหิวอีกแล้วต้องกินหากินไม่กินมันเป็นทุกข์เห็นไหมทุกข์ตั้งแต่ตื่นยันหลับไม่มีเวลาใดที่ไม่มีทุกข์แต่เรามองไม่เห็นสติปัญญาเรามันด้อยไม่ได้พัฒนาเราเลยจมปลักอยู่กับความทุกข์นี่เองนึกว่ามันดีได้กินได้นอนได้เที่ยวได้เล่นนึกว่ามันสบายไม่มีทุกข์ไม่ใช่อ่ะทุกข์ทั้งนั้นโยมเศรษฐีก็ทุกข์พระราชาก็ทุกข์มีขันธ์ห้าทุกข์เหมือนกันหมดไม่มีใครไม่มีทุกข์แต่จะรู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของบุคคลนั้นนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เรารู้ทุกข์ไงพระเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ทุกข์เป็นอันดับแรกที่พระองค์ต้องกำหนดรู้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ว่าอะไรทำให้เกิดทุกข์ทำให้มีร่างกายมีขันธ์5เนี่ยอะไรมันเป็นเหตุตัณหาเป็นเหตุพระองค์สาวไปถึงต้นเหตุของมันว่าเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์มีรูปมีภพมีชาติมีชรามีมรณะมีโสกะมีปริเทวะมันเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาคือความอยากภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหา3นี่เองเป็นที่อยู่ของทุกข์คือเหตุของทุกข์นั่นเองที่ทำให้มีร่างกายนี้มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีภพมีชาติมีชรามีมรณะมีโสกะมีปริเทวะเกิดขึ้นต้องเลยดับนิโรธัสสะคือความเข้าไปดับเหตุของทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบไม่เห็นว่าตัวเองเป็นทุกข์ก็ดำริที่จะออกจากทุกข์มรรคมีองค์8ก็เกิดขึ้นตามลำดับจนถึงสัมมาสมาธิเห็นไหมมรรคเป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์เห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราควบคุมไม่ได้เห็นความเป็นจริงที่มันปรากฏเกิดขึ้นแก่เราแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปดังนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราไม่ควรยึดไม่ควรติดนั้นเราเป็นชาวพุทธในจุดมุ่งหมายในทางพุทธศาสนาคืออะไรคือการดับทุกข์ที่ปรองตัดสรู้ในตัดสรู้เรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทัยเรื่องของนิโรธเรื่องของมรรคอริยสัจ4ความจริง4ประการ
นั้นเราไม่ได้ขวนขวายไม่ได้แสวงหาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเราจึงไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นเหตุของทุกข์ไม่สามารถดับทุกข์ไม่มีมรรคทางเดินที่จะไปสู่ความดับทุกข์ได้เลยเราก็จมปลักอยู่กับความทุกข์นี่เองวนเวียนอยู่กับความทุกข์นี่แหละเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกอยู่เนี้ยเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อทุกข์เกิดมาแล้วก็มีร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นที่อยู่ของทุกข์ตาเป็นทุกข์ไม่เป็นโรคตาหูเป็นโรคหูกายเนี้ยการจำสองนี่เป็นโรคหมดตับไตไส้ปอดมันเป็นโรคเป็นที่อยู่ของโรคหมดเลยโรคนานาชนิดโรคปอดโรคตับโรคหัวใจโรคม้ามโรคดีมีหมดทุกอย่างในร่างกายโรคแขนโรคขาโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคปากโรคฟันโรคเหงือกมันมีหมดทุกโรคเลยในร่างกายเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของโรคทั้งหมดเห็นไหมถ้าเรามีหลักของการประพฤติปฏิบัติเราก็จะรู้จักความเป็นจริงว่านี่มันที่อยู่ของทุกข์แท้ๆเรายืนเดินนั่งนอนอยู่กับความทุกข์แต่เราไม่เห็นเหมือนกับให้นั่งหลับตาเนี่ยให้เห็นตัวเองหลับตาแล้วเห็นหน้าเป็นอย่างไรคิ้วเป็นอย่างไรปากเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรเราส่องกระจกทุกวันวันละหลายรอบเวลานั่งให้หลับตามองเห็นตัวเองเห็นไหมไม่เห็นคนเรานี่ไม่เห็นตัวเองโยมให้หลับตาก็ไม่เห็นให้ลืมตาก็ไม่เห็นว่าตัวเองนั่งอยู่อย่างไรผมอย่างไรปากอย่างไรฟันอย่างไรหูอย่างไรรูปร่างหน้าตาเครื่องนุ่งห่มอย่างไรจดจำตัวเองให้ได้เวลานั่งเวลายืนเวลาเดินเราจำตัวเองได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าคนอื่นนี่เรามองแป๊บเดียวโยมไม่ถึงนาทีเราจำได้หมดเลยหน้าเป็นอย่างไรหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นหมดใครเดินผ่านเราเนี่ยเราจำได้หมดเลยแต่เราเดินผ่านกระจกทุกวันส่งดูตัวเองนะบางคนนี่ส่งแล้วส่งอีกที่ทำงานเดี๋ยวก็ยกมาส่งเดี๋ยวก็ยกมาส่งมีโทรศัพท์เดี๋ยวก็ยกมาส่งยกมาดูไม่เห็นมั้งไหมโยมไม่เห็นเลยนี่คนเรามันจึงไม่เห็นตัวเองเราจึงแก้ไขตัวเองไม่ได้เพราะเราไม่เห็นตัวเองเราชอบเห็นคนอื่นเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เห็นตัวเองพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเห็นตัวเองนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นต้องน้อมเข้ามาดูตัวเองเราจะได้แก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองความคิดการกระทำคำพูดนะเราอยากให้คนอื่นพูดดีกับเราอยากให้คนอื่นทำดีกับเราแม้คนนั้นพูดเพราะจังคนนั้นทำดีจังแล้วทำไมไม่ทำเราไม่ทำเขาพูดเพราะทำไมเราพูดไม่เพราะนึกมั้งไหมเห็นมั้งไหมไม่เห็นโยมเพราะเราไม่ดูตัวเองไงพอคนอื่นเราได้ยินใครพูดเพราะแม่คนนี้พูดเพราะจังเลยพูดหวานพูดเพราะแล้วทำไมเราไม่พูดอ่ะนี่แหละคือการไม่เห็นตัวเองโยมเวลาคนอื่นเขาทำไม่ดีเราเห็นแต่เวลาเราทำไม่ดีมั่งทำไมเรามองไม่เห็นนะเราพูดไม่ดีเนี่ยเราไม่เห็นเลยแต่คนอื่นพูดไม่ดีเราเห็นโอ้ยคนนั้นพูดไม่ดีเลยไม่เพราะเลยคนนั้นทำไม่ดีกริยาไม่สุภาพเลยแต่ที่เราทำอยู่อ่ะมันเพราะไหมที่เราพูดอยู่มันเพราะไหมมันสุภาพไหมเห็นไหมโยมไม่เห็นนี่น่าเสียดายโยมเราไม่เห็นของดีด้วยตัวเองเรามีของดีทุกคนโยมไม่ได้ใช้เลยความคิดที่ดีคำพูดที่ดีการกระทำที่ดีเราไม่เคยใช้เลยของดีใช้แต่ของไม่ดีพูดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีคิดก็ไม่ดีเห็นไหมใช้กันทุกวันเลยวันหนึ่งไม่รู้กี่เที่ยวกี่รอบเนี่ยใช้กันเนี่ยเราเคยใช้ของดีบ้างไหมโยมน่าเสียดายจริงๆโยมเรามีของดีไม่ได้ใช้คำพูดดีๆก็มีไม่ใช้การกระทำที่ดีก็มีไม่เคยใช้ความคิดที่ดีก็มีไม่เคยคิดมันน่าเสียดายไหมโยมมีของดีไม่ได้ใช้เหมือนเรามีเงินเก็บไว้ไม่ได้ใช้มันมีประโยชน์ไหมเก็บไว้ไม่มีนะโยมเงินที่เก็บไว้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเอาไปใช้เมื่อไหร่มันมีประโยชน์มานั้นเห็นไหม
ของดีมีอยู่เก็บไว้ทำไมโยมเอามาใช้คำพูดที่ดีๆนะใช้ต่อกันมั่งกลับไปบ้านนี่โอ้โหไปพูดดีกับเขาเจอแม่ก็พูดดีเจอพ่อก็พูดดีเจอสามีเจอลูกพูดดีหมดทำดีให้เขาดูพูดดีให้เขาฟังคิดดีให้เขาเห็นเท่านั้นเองของดีก็จะตามมาเราจะกลายเป็นคนดีคนดีของครอบครัวคนดีของสังคมคนดีของโลกใบนี้นะของดีนี่เราทำได้ทุกคนโยมบางคนบอกก็ฉันเลือกไม่ได้ไม่ใช่โยมทุกคนเลือกได้หมดนี่ตอนเกิดอาจจะเลือกไม่ได้บอกว่าฉันเลือกไม่ได้ฉันอยากจะเป็นเศรษฐีไม่ได้เป็นไม่ใช่โยมเราเลือกกันมาแล้วตามหลักพุทธศาสนาทุกคนเลือกกันมาแล้วคือการกระทำของเรานั่นแหละเราทำมาอย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นมีกรรมเป็นกำเนิดเห็นไหมพุทธเจ้าบอกกรรมโยนิมีกรรมเป็นกำเนิดคนเราเนี่ยเกิดมาด้วยกรรมไงทำอะไรก็เกิดเป็นอย่างนั้นทำบุญไว้เกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมครบถ้วนอาการ32แล้วทำบาปไว้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมเกิดเป็นคนพิกลพิการง่อยเปียกเสียขาปัญญาอ่อนมากมายนั้นบาปมันให้ผลโยมแต่เราไม่มีบุญบุญมันให้ผลเกิดมาแล้วบุญมันนำมาเนี่ยกรรมมีกรรมเป็นของมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ใช่ไหมมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนี่คนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกรรมมาด้วยกรรมไปด้วยกรรมเกิดมาใช้กรรมเขาเรียกว่าสร้างกรรมใหม่ใช้กรรมเก่ากรรมเก่าที่เราทำมาแล้วเนี่ยที่เราได้มานี่คือความเป็นมนุษย์ไอ้กรรมใหม่เนี่ยที่เราจะทำต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่ทำความเป็นมนุษย์ของเราก็หมดโอกาสเป็นมนุษย์ของเราก็แทบไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีความเป็นมนุษย์ก็หมดเรียกว่าขาดทุนเกิดมาแล้วขาดทุนเหมือนลงทุนทำอะไรแล้วมาขาดทุนทุนของความเป็นมนุษย์ไม่เหลือมนุษย์ได้มาได้ทานได้ศีลได้ภาวนาถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ได้นักกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้สัตว์เป็นไปตามกรรมที่เราเกิดนี่เราเกิดมาเราเลือกเกิดมาแล้วโยมเราทำของเรามาไม่ใช่เราไม่เลือกแต่เมื่อเกิดมาแล้วเราย่อมเลือกได้อีกเห็นไหมเลือกที่จะเป็นคนดีเลือกที่จะคิดดีทำดีพูดดีถ้าไม่เราเลือกไม่ได้อาหารเรายังเลือกเลยเวลาเราไปทานอาหารเรายังเลือกของที่ชอบเลยเสื้อผ้าเรายังเลือกใส่เลยสีนั้นไม่เอาสีนี้ไม่เอาจะเอาสีนู้นสีนั้นเราเป็นคนเลือกทำไมเราเลือกไม่ได้ทุกคนเลือกได้หมดโยมอย่าไปปฏิเสธว่าฉันเลือกไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนสามารถมีสิทธิ์เลือกได้หมดเลือกที่จะเป็นคนดีพูดดีทำดีคิดดีทำไมเราจะเลือกไม่ได้นี่แหละทางเลือกของเราโยมพุทธศาสนาจึงเป็นทางเลือกของเราที่จะเลือกเป็นคนดีและคนดีนี่แหละมันจะทำให้เราอยู่ในภพภูมิที่ดีตายไปก็เป็นมนุษย์อย่างน้อยไม่ได้อะไรเลยคือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ร่างกายปกติไม่ขาดตกบกพร่องไม่พิกลพิการหรือไม่ก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมจนถึงที่สุดคือเป็นพระอรหันต์ดับทุกข์นี่ด้วยอำนาจของบุญกุศลที่เราได้สะสมได้สร้างที่เรามาสะสมมาสร้างกันทุกครั้งทุกครั้งที่เราทำนั่นบุญนี่ทำได้ทุกวันทำได้ทุกโอกาสทำได้ทุกเวลาทานทำได้ทุกที่ศีลรักษาได้ทุกสถานการณ์มีโอกาสก็เพิ่มศีลเข้าตัวเองเนี่ยที่เรามาทำเนี่ยวันหยุดก็มาเพิ่มศีลจากศีล5เป็นศีล8ศีลอุโบสถทำให้มันยิ่งขึ้นไปให้ศีลมันยิ่งขึ้นไปศีลจะรักษาเราไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานศีลนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญฉะนั้นวันนี้เราได้มาสร้างบุญกุศลให้กับตนเองก็ขออำนาจของบุญกุศลที่เราได้สร้างได้ทำจะเป็นทานเป็นศีลเป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมกับอำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้ทำแล้วได้สร้างแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรม
ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสําเร็จผลหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับครับก็ทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับสำหรับในช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะได้มากล่าวคำถวายทางสังฆทานพร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับ ครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรยธรรมก็นำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับชุดขาวลุกขึ้นไปช่วยรับของจากหลวงพ่อนะครับครับครับเชิญนะครับสาธุเรียนเชิญนะคะขณะนี้ในลานธรรมก็กำลังถวายเครื่องสังฆทานไตรยธรรมครูบาอาจารย์ค่ะหลังจากฟังธรรมจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกมูนะคะอันนี้วัดสังฆทานก็กำลังจัดงานวันเด็กก็กำลังส่วนที่จัดอยู่ก็มีครูบาอาจารย์พ่อติเล็กไปให้ธรรมะนะคะกับเด็กๆนะคะก็ให้เด็กเป็นคนดีรู้จักกตัญญูพ่อแม่นะคะไม่โกหกไม่ขี้ขโมยไม่รังแกเพื่อนรู้จักแบ่งปันเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าดีใจวันนี้งานเป็นงานที่สมบูรณ์แบบมากๆทีเดียวค่ะมีโรงทานหลายโรงทานแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนำของขวัญมาเพิ่มเติมกันมากมายหลวงพ่อพิรินกำลังจะจับจักรยานซึ่งมีทั้งหมด6คันนะคะโมทนาด้วยค่ะโมทนาค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็หลวงพ่อเสน่ห์ท่านก็บอกให้เรารักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้นั่นก็คือการรักษาศีล5ให้สมบูรณ์นั่นเองคิดง่ายๆค่ะศีล5ที่สมบูรณ์นั้นนำพามาให้เรามาเป็นมนุษย์นะได้พบพระพุทธศาสนายิ่งเรามีหิริโอตปะซึ่งเป็นคุณธรรมของเทวดาเขาแต่มนุษย์ทำได้ไม่ได้คือการละอายและเกรงกลัวต่อบาปความละอายและเกรงกลัวต่อบาปนั้นนะคะเป็นสิ่งประเสริฐนะถ้าคนเราทำได้แล้วทำให้สม่ำเสมอและทำให้สูงละเอียดยิ่งขึ้นไปเพราะถ้าคนที่มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปนั่นย่อมจะทำศีลให้สมบูรณ์ได้เร็วกว่าใครเลยนะคะเพราะว่าบางคนนั้นความรู้สึกนึกคิดแปลกไปได้เช่นเคยรู้ว่าอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องแต่บางอย่างทำให้เขาคิดผิดไปได้ทำสิ่งที่ถูกเป็นผิดก็ย่อมเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ก็ครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาให้เรารักษาคุณธรรมความเป็นมนุษย์เอาไว้นะคะอนุโมทนาสาธุค่ะตอนนี้ญาติโยมก็ได้ถวายสังฆทานเทศธรรมต่อไปหลวงพ่อจะบังสุกุลนะคะแล้วก็ให้พรพวกเราสาธุค่ะต่อไปก็ตั้งใจ
อนิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุงหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัตจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณที่กายุยัสวาโหติยัตยัตูปปัจจติติไปเกิดในที่ใดใดยอมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ